stechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนนะฮะก็ว่าที่ข้าราชการครูทุกคนแล้วกันนะครับว่าวันนี้ก็เจอกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับกับภาคกอคณิตศาสตร์ครับนะวันนี้เป็นภาคกอนะครับสำหรับคนน้องๆที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็เดี๋ยวพบกันในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เอาเป็นคนทั่วไปก่อนนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นคนหลายๆเอกนะครับหลายๆเอกมาเจอกันในนี้อาจจะมีคนที่ชอบคณิตศาสตร์บ้างไม่ชอบคณิตศาสตร์บ้างวันนี้เราจะปะปนกันไปนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะไปแบบกลางๆหน่อยนะครับไม่ไวมากไม่เร็วมากจะไปกลางๆนิดนึงนะครับตะลุยข้อสอบกันไปนะฮะตรงไหนเราไม่เข้าใจก็จะช้านิดนึงนะครับค่อยๆไปพร้อมๆกันอย่างที่บอกนะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์แจกชีทให้ทุกคนเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันเพราะนั้นน้องหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมามานั่งทดพร้อมกันสมมุติว่าท้องเจอข้อสอบแบบนี้จริงๆในห้องสอบน้องจะทดยังไงน้องจะทำยังไงนะครับนะนำมาเป็นการเตรียมตัวนะครับสำหรับพวกเราที่อาจจะยังพร้อมแล้วบางคนอาจจะยังไม่พร้อมบางคนอยู่ในช่วงการอ่านหนังสือนะครับก็สวัสดีวันปิดเทอมด้วยนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับคาดว่าน่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วนะครับนะฮะอาจารย์คาดว่าอย่างนั้นนะครับก็ทักทายนะครับทักทายสมาชิกทุกคนนะครับคนที่ได้เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยเราจะไม่รบกวนเวลาพวกเรามากนะครับเราจะไปแต่เนื้อหาเน้นๆกันเลยแล้วกันนะฮะข้อที่1ครับมาเป็นธรรมเนียมเช่นเคยครับสำหรับภาคกอคณิตศาสตร์เรื่องนี้จะไม่พูดไม่ได้ครับคือเรื่องอนุกรมพวกเราเรียกอนุกรมนะครับแต่ภาษาคณิตศาสตร์เขาไม่เรียกอนุกรมหรอกนะครับแต่เรียกตามพวกเราแล้วกันนะนี่คือโจทย์อนุกรมครับเลขชุดนี้มันจะต้องหาประเด็นให้ได้ว่าเลขมาเรียงกันแบบนี้ตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่นะครับเลขจะเลขกำหนดข้อนี้ก็จะมี7มี11มี77มี9มี9มี19มี99มีเลข9มีเลข10มี90มี8และมี13โอ้โหเลขยาวเลยนะฮะมาดูกันว่าตอบเท่าไหร่ลองทดไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจันระหว่างนี้จันลอกโจทย์ก่อนละกันนะฮะจะมีเลข7มีเลข11มีเลข77เนี่ยใครฝึกดีๆนะแหมมองแล้วอยากจะคันไม้คันมือเหลือเกินนะตอบมาได้เลยนะครับน้องพิมพ์ตอบมาได้เลยนะใครตอบเร็วตอบช้าไม่เป็นไรครับน้องพิมพ์ตอบมาได้เลย11และ99แล้วก็เลข9แล้วก็เลข10แล้วก็มี90แล้วก็มี8แล้วก็มี13ใครทําแล้วตอบมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะไปกลางๆหน่อยนะอย่างที่บอกเพราะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นจะมีหลากหลายคนหลากหลายระดับหลากหลายวิชาเอกนะครับหลากหลายความรู้เพราะฉะนั้นจะไปแบบกลางๆนิดนึงนะครับเอาแบบคนที่สอบรับราชการทั่วๆไปภาคกอนักจะสอบกอพอนักจะสอบตำรวจนักจะสอบครูผู้ช่วยฟังอาจารย์แก๊ปได้หมดเลยนะฮะเลขนี้น้องดูดีๆครับถ้าใครสังเกตเนี่ยเริ่มตอบมาแล้วอาจารย์ดูอยู่นี่เริ่มตอบกันมาแล้วนะฮะดูยังไงครับนี่มันจะมีเลขชุดเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่เดี๋ยวปรับหน่อยนี่ฮะ7กับ11เห็นไหมครับถ้าน้องจับคูณกันเนี่ยมันได้77เห็นอะไรปะบางคนเริ่มตอบมาแล้วนะอาจารย์เห็นแล้วนะนี่ต้องหัดมองครับวันในห้องสอบเนี่ยน้องมีเวลาเสี้ยววินาทีเดียวนั่นเองนะครับ1นาทีเหมือนวินาทีเดียวอ่ะในวันจริงอ่ะนะครับเพราะนั้นน้องมีแค่เสี้ยววิน่ะน้องต้องดูให้ออกนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าใครฝึกมาดีๆจะเห็นเลยเห็นไหมครับ9คูณ11ได้99แสดงว่า9คูณ10ตัวนี้ก็ได้90โหนิ่มเลยแสดงว่าโจทย์ถามตัวนี้อยากรู้ตัวนี้ใจจะขาดทำไงฮะน้องก็เอา8กับ13คูณกันก็จบแล้วจริงไหมฮะเพราะคำตอบข้อนี้คือ8กับ13คูณกันนะครับน้องก็คูณเลย8 3 24 4 4ทด28คูณ3แล้วต่อไป8คูณ1 8คูณ1ได้8ทด2เป็น10คำตอบข้อนี้คือ104ซึ่งไม่ได้ยากอาจารย์เชื่อเลยหลายคนพอฟังเนี้ยข้อนี้ถือว่าง่ายที่สุดแล้วเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยวันสอบน้องก็เจอโจทย์แบบนี้ประมาณ 3-5 ข้อเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่อาจารย์มานั่งพูดตรงนี้อาจารย์ก็จะบอกพวกเราว่าทุกครั้งจะมีโจทย์กี่ข้อไม่รู้อาจารย์จะพยายามจะเอามาให้พวกเราดูสักข้อ2ข้อในเรื่องอนุกรมนะฮะในเรื่องอนุกรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ104ก็ตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ3ครับนะอาจารย์พยายามเขียนสวยนิดนึงนะครับให้สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะนี่สวยที่สุดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเอาชีทแจกให้พวกเราด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวน้องจะจดไม่ทันนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ104เนาะไม่ยากสำหรับสมาชิกเพจอาจารย์แก๊ปอยู่แล้วนะฮะไม่ยากนะครับข้อนี้ผ่านไปครับตอบ104
ต่อไปไปต่อไปไปไปยาวไปยาวไปมาก็ยังอยู่อนุกรมอีกหนึ่งข้อนะครับอาจารย์พยายามจะให้พวกเราประมาณสักข้อ2ข้อทุกครั้งที่มานั่งไลฟ์สดนะครับพยายามให้น้องได้เจอรูปแบบแปลกๆรูปแบบใหม่ๆนะครับนะอย่างอันเนี้ยใครเคยเจอข้อสอบก็น่าจะทำได้นะครับมาดูอันนี้ครับข้อนี้ก็เป็นอนุกรมเหมือนกันนะครับก็จะมีเลข3เลข5เลข8เลข13เลข22เลข39ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ช้อยก็จะมี58มี61มี72มี75นะครับเดี๋ยวจะลอกโจทย์ให้พวกเรานิดนึงแล้วกันมีเลข3มีเลข5มีเลข8มีเลข13มีเลข22มีเลข39เขาถามว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มีคนบอกย้อนหลังนะคะโอเคครับย้อนหลังนะครับใครย้อนหลังก็กดแชร์ไว้นะครับนะอาจารย์ก็ไม่ลบคลิปไปไหนหรอกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปหลายคนที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามเพจแล้วกันก็จะเจอกันทุกอาทิตย์ใครที่เพิ่งเคยเจออาจารย์แก๊ปนั่งอยู่ตรงนี้แสดงว่าน้องเพิ่งเจออาจารย์ครั้งแรกนะครับซึ่งอาจารย์พูดมาหลายคลิปแล้วนะครับพยายามไปดูย้อนหลังเยอะๆมันจะมีโจทย์มากมายที่น้องไม่เคยเจอนะครับบางอันน้องก็จะได้ฝึกฝนทักษะของเราเพิ่มขึ้นนะครับคนที่ตอบเท่าไหร่ครับใครทำได้แล้วตอบมาเลยนะฮะถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยเลขดูดีๆนะครับมันมีเลข3มีเลข5มีเลข8เบื้องต้นเนี่ยดูก่อนเลยนี่เป็นวิธีคลาสสิกเลยอันนี้คลาสสิกมากที่น้องจะต้องอะไรเขาเรียกว่าน้องจะต้องทำก่อนเลยนะครับ3ไป5เนี่ย3ไป5เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ3ไป5 3ไป5มันบวกเพิ่มขึ้น23ไป5มันบวกเพิ่มขึ้น2เอ๊ะอาจารย์ทำอะไรหายไปป่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่สิเมื่อกี้ช้อยมันเป็นแบบนี้หรือเดี๋ยวนะช้อยหายจริงๆอาจารย์แก้ช้อยแล้วนะเอาใหม่ไม่มีช้อยมีช้อยหรือไม่มีช้อยก็ช่างมันแล้วกันนะครับจริงๆอาจารย์เขียนช้อยมาให้พวกเราแล้วแหละนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมีคำตอบหรือไม่มีก็ช่างมันนะอาจารย์ไม่สนใจคำตอบนะแต่อาจารย์จะให้ดูวิธีครับจะให้ดูวิธี2ไป5บวกเพิ่มขึ้น2ถ้าใครรู้เจออาจารย์บ่อยๆอาจารย์จะไม่ค่อยเน้นคำตอบเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีคำตอบนะครับเพราะอาจารย์แก้ไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นในนี้ก็ไม่เป็นไรมาดูวิธีการกัน5ไป8เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น38ไป13เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น5ให้หลายคนพอเห็นอย่างเงี้ยเริ่มสังเกตแล้วเห็นมั้ยบางคนเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยอาจารย์มันใช่เลข2ตัวบวกกันหรือเปล่าเนี่ยหลายคนที่ตอบมาเนี่ยนะครับมันใช่เลข2ตัวบวกกันหรือเปล่าซึ่งอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะบางคนสังเกตแค่นี้ครับ3บวก5เป็น8 5บวก8เป็น13แต่น้องดูคู่นี้สิครับนี่น้องดูคู่นี้8กับ13บวกกันเนี่ยมันต้องได้เท่าไหร่ครับ8กับ13 8กับ13บวกกันเนี่ยมันต้องได้21นะครับ8กับ13บวกกันมันต้องได้21แต่ตรงนี้ไม่ได้22นะไม่ใช่ไม่ได้22ข้อนี้มันได้22แต่ตรงนี้บวกกันต้องได้21เพราะฉะนั้นแนวคิดที่เราบอกว่า2ตัวบวกกันต้องได้ตัวถัดไปเนี่ยไม่ใช่แล้วแสดงข้อนี้ไม่ใช่61แน่โอเคป่ะซึ่งอาจารย์แก้ช้อยมาแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ติดออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับข้อนี้มีคำตอบนะครับแต่ไม่ใช่4ช้อยนี้อาจารย์ใบ้ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่4ช้อยนี้นะฮะซึ่งอาจารย์แก้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้นะครับนะช่างมันช่างมันนะครับมาคนเห็นแล้วอนุกรม2ชั้น3ชั้นมาดู13ไป22เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับบวกเพิ่มขึ้น9ต่อไป22ไป39บวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ17ปัญหามันก็คือตรงเนี้ยเราไม่รู้ค่ามันว่ามันมีค่าเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เนี่ยไอ้ก้อนสีเหลืองเนี่ยเราไม่รู้นะครับนี่คือก้อนสีเหลืองเราไม่รู้ครับแล้วก็ดูต่อไปครับค่อยๆดู2ไป3เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น1แล้วไงต่ออาจารย์ไปดูต่อไป3ไป5บวกเพิ่มขึ้น2เริ่มมีเค้าลังถ้าตัวต่อไปเป็น3ตัวต่อไปก็เป็น4แน่แต่ข้อนี้ไม่ใช่ตัวต่อไป5ไป9บวกเพิ่มขึ้น4เริ่มเห็นแล้วมั้ย9ไป17บวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ9ไป17บวกเพิ่มขึ้น8ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังน้องยังไม่ต้องดูช้อยนะนี่ค่าทิ้งเลยช้อยอาจารย์บอกไว้ก่อนคืออาจารย์แก้แล้วแต่มันไม่ออกมันไม่รู้มันหายไปไหนนะครับช่างมันนะครับช้อยอย่าไปดูนะครับดูวิธีการที่อาจารย์นี่นะฮะป
พ่ออาจารย์แก้ช้อยมันแล้วแต่ว่าช้อยมันไม่รู้ไปไหนมันกลับมาที่เดิมเฉยเลยก็ช่างมันนี่ครับน้องดูตรงนี้ฮะน้องเห็นเลข1เห็นเลข2เห็นเลข4เห็นเลข8เห็นอะไรมั้ยครับเลข1แล้วไป2เลข2แล้วไป4เลข4แล้วไป8อะไรอาจารย์มันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าภาษาชาวบ้านคือเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะฮะ1แล้วไป2 2กระโดดไป4 4ไป8เลยเพราะนั้นตรงนี้มันเกิดจากการคูณ2ครับคูณ2เนี่ยคูณ2คูณ2เพราะนั้นตัวต่อไปเนี่ยน้องเห็นเลยจะต้องคูณ2แน่เพราะนั้น8คูณ2น้องจะกลายเป็นบวก16เห็นไหมครับนี่คือจุดสังเกตในเรื่องอนุกรมนะครับใครจะเรียกอนุกรมหลายชั้นอนุกรม2ชั้นอะไรช่างมันนะครับต่อไปตัวนี้ครับเราบวกต่อฮะบวกต่อบวกต่อเราบวกต่อ17คูณกับ16 17บวกกับ16น้องบวกเลย8 2 16นะครับ17บวก16น้องได้เป็น33แล้วก็บวก3 13เห็นไหมบวก3 13ต่อไปเราก็เอา39เห็นไหมเราเห็นแล้วเห็นเลขแล้ว39น้องดูตามเส้นนี้เลยนะ39บวกกับ33คำตอบข้อนี้ก็คือ42บวกอีก30เป็น72คำตอบข้อนี้คือ72ครับข้อนี้ตอบ72เอามีช้อยเอามีช้อยก็มีแล้วกันนะฮะอาจารย์จำไม่ได้ว่าอาจารย์แก้ตรงไหนแล้วนะครับแต่คำตอบข้อนี้มีช้อยก็มีช้อยนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ72เพราะตอนอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ค่อยดูช้อยเท่าไหร่ในเรื่องอนุกรมนะครับอย่างข้อนี้ก็ตอบ72ครับคำตอบก็คือช้อยข้อที่3ซึ่งมีคนตอบ72ด้วยโอเคโอเคโอเคกดหัวใจให้ก่อนนะครับโอเคถ้าน้องมองออกตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ยากเลยเห็นไหมครับพอน้องเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เกินความสามารถพวกเราจริงไหมฮะถูกต้องไหมฮะในเรื่องอนุกรมพวกนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นรูปแบบหนึ่งแล้วกันอาจารย์บอกเลยเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราควรจะดูไว้ในการออกข้อสอบนะครับพยายามหารูปแบบพวกนี้และหลายคนอยากเก่งเรื่องนี้ครับทักมาถามอาจารย์แก๊ปเมื่อไหร่หนูจะเก่งไอ้โจทย์แบบนี้อาจารย์บอกเลยครับโจทย์แบบนี้น้องต้องอาศัยประสบการณ์ในการเขาเรียกไงเจอบ่อยๆพอน้องเจอบ่อยๆน้องจะอ๋อมันเข้ารูปแบบนี้อ๋อมันเข้ารูปแบบนี้นะครับน้องจะสังเกตว่าเห็นเอกคณิตศาสตร์เขาทำได้บ่อยๆก็คือเขาเจอรูปแบบพวกนี้มาเยอะนะครับเพราะนั้นแบบแปลกๆเนี่ยน้องควรดูไว้นะครับอย่างนี้คือไม่แปลกนะอย่างนี้ออกข้อสอบเป็นประจำอยู่แล้วมันไม่แปลกเท่าไหร่เพราะนั้นน้องติดตามไว้นะครับอาจารย์พยายามจะเอามาให้พวกเราดูบ่อยๆแล้วกันว่าไหนมันแปลกเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมอย่างพวกนี้นะครับและหลายครั้งก็จะมีแบบแปลกๆด้วยนะครับนะหลายอาทิตย์นะครับนะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับไปต่ออนุกรมทิ้งไปอนุกรมเราทิ้งไปนะฮะต่อไปมาดูโจทย์ข้อที่3มั่งอนุกรมผ่านไปแล้วโจทย์ข้อที่3ซื้อผ้าเช็ดหน้า3ผืนและกางเกง4ตัวราคารวมกัน 2,300 บาทถ้าซื้อผ้า5ผืนซื้อผ้าเช็ดหน้านะผ้าเช็ดหน้านะครับอันนี้เขียนตกนะผ้าเช็ดหน้าแก้ให้ก็ได้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้า5ผืนและกางเกง66ตัวราคารวมกัน 8,500 บาทอยากทราบว่ากางเกง1ตัวแพงกว่าผ้าเช็ดหน้า1ผืนกี่บาทอาจารย์บอกเลยว่าข้อนี้เป็นโจทย์ที่ไม่มีสูตรลัดเลยนะครับสิ่งที่พวกเราหลายคนในนี้นะครับที่ต้องทำถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจารย์คิดว่าน้องควรจะฝึกแล้วแหละนะครับอันนี้คือการแก้ระบบสมการมันจะมีทั้งหมด2สมการครับเดี๋ยวอาจารย์ช้าๆนะให้น้องๆดูก่อนน้องๆดูตรงนี้นะครับนี่คือสมการที่1ครับก็คือเขาบอกผ้าเช็ดหน้า3ผืนกับกางเกง4ตัวเนี่ยรวมกันได้ 2,300 บาทนี่คือสมการที่1เดี๋ยวตั้งสมการยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่น้องควรมีความรู้ติดตัวไว้โจทย์แบบนี้นะครับต่อไปเขาบอกต่อซื้อผ้าเช็ดหน้า5ผืนกางเกง16ตัวราคารวมกัน 8,500 บาทนี่คือสมการที่2คนนั้นถ้าใครตั้งสมการอย่างง่ายๆอาจารย์ตั้งง่ายๆให้พวกเราดูแล้วกันผ้าเช็ดหน้า3ผืนอาจารย์เขียนงี้เลยครับผ้าเช็ดหน้า3ผืนก็เขียน3ผ้า3ผ้าผ้าอะไรอาจารย์ผ้าเช็ดหน้า3ผ้าคือ3ผ้าเช็ดหน้านะครับบวกก็คือและกางเกง4ตัวนะครับก็คือ4กางเกงหรือน้องจะเขียนย่อก็ได้4กางอะไรก็ว่าไปนะครับ4กาง4เกงอะไรก็ว่าไปนะผ้าเช็ดหน้า3ผืนกางเกง4ตัว
ราคารวมกัน 2,300 บาทเนี่ยหัดตั้งสมการแบบนี้นะครับหัดไว้นะครับน้องจะเขียนย่อหรือใครจะเขียนเป็น 3x บวก 4y แล้วแต่นะครับแล้วแต่น้องหลายๆคนนะครับแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์เอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆตั้งง่ายๆเนี่ยนะครับผ้าเช็ดหน้า3ผืนที่เขียน3ผ้าบวก4กางก็คือ4กางเกงเท่ากับ 2,300 บาทนี่ให้เป็นสมการที่1นะครับต่อไปสมการที่2ครับถ้าซื้อผ้าเช็ดหน้า5ผืนกางเกง16ตัวเอ้าผ้าเช็ดหน้า5ผืน3ผ้ากางเกง16ตัว16กางรวมกัน 8,500 บาท 8,500 บาทเห็นไหมพอน้องตั้งแบบนี้ได้เนี่ยมันจะไม่ยากนะครับน้องไม่ต้องตกใจนะบางคนที่เขาตอบไวเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นน้องไม่ต้องกล้าจะไม่ต้องกลัวไม่ใช่ต้องกล้าดิน้องไม่ต้องกลัวที่จะไม่ตอบนะครับนะถ้าน้องเป็นเอกอื่นๆนะครับนะเพราะในเพจอาจารย์เอกคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะนั้นโจทย์แบบนี้เขาจะคิดไวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวบางคนบอกโอ้ทำไมเพื่อนมันคิดไวจังวะแล้วกูจะทำได้เหรอน้องไม่ได้แข่งกับเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องไม่ต้องไปกังวลอะไรเขานะครับน้องควรจะหาความรู้จากเขามากกว่านะครับเพราะนั้นน้องๆในนี้ถ้าใครเป็นเอกอื่นนะครับหรือใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเขาจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ดูไว้นะครับเออมันมีวิธีแบบนี้ด้วยนะจะได้ทำได้นะครับต่อมาน้องได้สองสมการแล้วต่อมาขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนการกำจัดตัวแปรครับน้องเห็นตรงนี้ไหมครับน้องจะกำจัดตัวแปรได้เนี่ยถ้าน้องเอาสมการมาลบกันเนี่ยถ้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมันหายเนี่ยมันก็จะง่ายอาจารย์พูดมันง่ายแล้วหนูจะทําให้ตัวแปรนี้มันหายได้ไงเนี่ยตัวแปรผ้าเนี่ยหนูจะทําให้ตัวแปรกางเกงมันหายได้ไงเนี่ยน้องก็ลองทําเลขข้างหน้าตัวแปรให้มันเท่ากันถ้าเลขหน้าตัวแปรมันเท่ากันเช่นเลข4ตรงนี้เป็น16ได้น้องเอามาลบกันก็จะตัวกางเกงก็จะหายไปทันมั้ยเพราะฉะนั้นน้องพยายามปรับตัวแปรให้มันเท่ากันให้ได้อาจารย์ก็ทําอย่างนี้ครับง่ายๆเลยน้องน้องเห็น4กลางตรงนี้มั้ย4กางเกงอะอาจารย์เอาสมการเนี้ยทั้งสมการเลยครับคูณ4ครับคูณ4ครับแล้วคูณยังไงอาจารย์ก็คูณทั้งสมการเลยครับน้องมีเลข4น้องจัดคูณทั้งสมการเลยครับน้องลองคูณพร้อมกันกับอาจารย์ตัวนี้3ผ้าน้องเอาเลข4คูณก็เป็น4 32ผ้าบวกกับเนี่ย4ไล่คูณทีละตัวเลย4คูณ3ได้12ต่อไป4คูณ4ได้16 16กลางเท่ากับทางด้านขวาน้องก็ต้องคูณ4ด้วย 2,300 คูณ4น้องก็ค่อยๆคูณ4คูณ0ได้0 4คูณ0ได้0 4 3 12ใส่2ทด1 4 2 8ทด1เป็น9น้องก็จะได้เป็น 9,200 เพราะนั้นพอน้องตั้งสมการเสร็จไอ้ตัวนี้ตัดทิ้งสมการแรกนี้ตัดทิ้งตัดทำไมอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วจริงไหมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วแล้วน้องดูดีๆครับนะหลายๆคนถามเลข4ตรงนี้มันมาจากไหนอาจารย์น้องต้องคิดเองต้องคิดเองว่าจากสมการเดิมน้องจะทำยังไงให้เลขมันเท่ากันได้นะครับพอน้องคูณ4มาพวกเราเห็นอะไรไหมครับพวกเราเห็นอะไรไหมครับถ้าเราจับ2สมการนี้ลบกันเกิดอะไรขึ้นตัว16กลางกับ16กลางมันจะหายเห็นไหมถ้าเราต้องจับลบดีๆนะครับนะซึ่งเอกคณิตศาสตร์ในนี้อาจารย์ไม่ห่วงอยู่แล้วเนาะนะเพราะนั้นเอกอื่นๆน้องต้องได้นะครับเพราะนั้นถ้าวันสอบไปเจอโจทย์ปัญหาที่มี2สมการวันนี้มีผ้าเช็ดหน้ากับกางเกงนะครับวันสอบน้องอาจจะไปเจอส้มโอกับมะม่วงอย่างเงี้ยนะฮะส้มโอ3ลูกมะม่วง3ผลอะไรเงี้ยนะฮะไปเจอโจทย์สายนี้น้องก็ต้องทำเลย3ส้มโอ3มะม่วงเขียนไปเลยครับนะที่เหลือครับน้องก็จับสมการลบกันนะครับถ้าน้องจับลบกันเนี่ยพยายามเอาตัวเลขมากตั้งอาจารย์เอาตัวนี้ตั้งนะครับเอาข้างล่างตั้งเพราะนั้น12ขึ้นไปลบ5เดี๋ยวเขียนอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวกลัวพวกเรางงนะครับกลัวพวกเรางงอาจารย์ยกสมการตรงนี้มาไว้ข้างล่างนี้ง่ายกว่ามากแล้วน้องก็จับ2สมการนี้ลบกันลบพร้อมกัน12ลบออก5เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7ผ้าเนี่ยลบอย่างนี้เลยครับ16ลบ16เป็น0ก็ใส่0ไว้ต่อไป 9,200 ลบ 8,500 น้องก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ700ใช่ไหมครับทำไงต่ออาจารย์สมการน้องก็จะได้7ผ้า
ท่ากับ700อันนี้ช้าแบบละเอียดที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นใครที่คำนวณไวๆน้องอย่าว่าอาจารย์นั้นนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะให้น้องหลายๆคนได้เก่งคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาเนาะนะจะไปช้านิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ไวเหมือนตอนติววิชาเอกนะครับน้องก็เอา7คูณอยู่เอา7ไปหารนะครับมันก็จะกลายเป็นผ้าเดียวเนี่ยเท่ากับ100หมายความว่าอะไรอาจารย์ผ้าชนะ1ผืนผ้าชนะ1ผืน100บาทจบแล้วผ้าชนะ1ผืน100บาทจบแล้วครับจบแล้วแล้วทำไงต่ออาจารย์น้องได้ผ้าชนะแล้วขาดอะไรครับขาดกางเกงได้ผ้าชนะแล้วขาดกางเกงคำถามอ้าวอาจารย์หนูได้ผ้าชนะแล้วหนูจะหากางเกงยังไงอะน้องก็เอาผ้าเท่ากับ100คือผ้าเช็ดหน้านะครับเท่ากับ100ไปแทนสมการใดสมการหนึ่งนะฮะอย่างเช่นน้องแทนง่ายๆเลยบางคนบอกหนูจะแทนตรงไหนดีนี่ครับสมการที่เราขีดค่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดลบก่อนพอดีขีดค่าไปนะครับ3ผืนอ่ะ3ผืนเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนขอยัดเขียนใหม่นะครับ3ผืน3ผ้าบวก4กลางเท่ากับ 2,003 เนี่ยฮะน้องมีสมการนี้อยู่เนี่ยทำไมเลือกสมการนี้อาจารย์เพราะเลขมันน้อยมันเลขมันน้อยไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยนะเลขมันน้อยน้องก็เอาผ้าเท่ากับ100ไปแทนตรงนี้ฮะตรงไหนเป็นผ้าแทน100เข้าไปน้องก็จะได้ไปเลยครับ3คูณ100แอบคิดในใจก็ได้อ่ะช้าๆตรงไหนเป็นผ้าก็คือแทนด้วย100บวกกับ4กางเกงเท่ากับ 2,003 เห็นไหมไม่มีอะไรเลยน้องก็เอา3คูณ100ได้เท่าไหร่ครับ3คูณ100ได้400น้องก็โยก400ไปลบทางนู้นนะครับโยก400 300ดิโทษ300โยกไปลบทางนู้นทางนี้มี 2,003 อยู่น้องลบออก300คิดในใจคิดในใจน้องจะเหลือ 2,000 นะครับเหลือ 2,000 เพราะนั้นน้องจะเป็น4คูณกับกางเกงเท่ากับ 2,000 น้องก็ย้ายตัวนี้จากคูณอยู่ย้ายไปหารมันจะกลายเป็น 2,000 ตั้งแล้วหารด้วย4นะครับกางเกงจะตอบ500กางเกงจะตอบ500อันนี้น้องไปย้ายข้างเอาเองนะครับ300จากบวกไปลบนะครับ4จากคูณไปหารน้องจะได้กางเกงเป็น500เห็นไหมเพราะนั้นถ้าน้องมองโจทย์ดีๆฝึกบ่อยๆมาอยู่ที่การฝึกนะครับอยู่ที่การฝึกดีๆฝึกบ่อยๆเจอโจทย์นี้ทำไง1ตั้งสมการตั้งเสร็จกำจัดตัวแปรเพื่อหาค่าออกมาให้ได้ตัวนึงก่อนพอน้องหาค่าออกมาได้ตัวนึงเสร็จเอาไปยัดกลับไปในสมการนั้นๆนะครับสมการไหนก็ได้น้องก็จะหลุดอีกค่านึงมานะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือกางเกง500นะครับภาชนะ100 แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากางเกงตอบเท่าไหร่ผ้าเช็ดหน้าตอบเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าอยากทราบว่ากางเกง1ตัวแพงกว่าผ้าเช็ดหน้า1ผืนกี่บาทถ้าภาษาชาวบ้านก็คือมันต่างกันอยู่กี่บาทนะครับเพราะนั้นน้องเห็นมั้ยเนี่ย500เห็นมั้ยไม่ยากแล้ว500กับ100ต่างกันอยู่กี่บาทครับต่างกันอยู่400บาทครับ400บาทก็คือช้อยข้อที่3ข้อนี้ก็ฝนช้อยข้อที่3เลยฟับเลยจบแล้วเออไม่ยากนะเพราะหลายคนวันนี้อาจารย์ไม่ได้คาดหวังว่าถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้ววันนี้น้องต้องทำได้เลยอาจารย์ไม่เคยคาดหวังอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์มันไม่สำเร็จด้วยภายในวันเดียวไม่มีใครหรอกครับวันนี้ติวเสร็จเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยแต่น้องจะต้องฝึกทุกวันนะครับเห็นแบบนี้แล้วถ้าใครไม่ได้เออกูไม่ได้ตรงไหนวะไปฝึกครับเออกูไม่ได้บรรทัดตรงนี้วะมันคืออะไรวะไปทดเนี่ยนะครับหัดทำนะครับถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวอาจารย์คอยปรึกษาได้ไม่ยากครับเรื่องพวกนี้นะขอให้น้องมีความตั้งใจเท่านั้นเองนะครับข้อที่3ตอบช้อยข้อ3ไปแล้วนะครับไปต่อกันทุกคนไปต่อหลายๆคนเริ่มตอบมาแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วหลายๆคนเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับนะวันนี้มาถ้าเป็นคนทั่วไปก็เป็นมาผ่อนคลายกับภาคกคณิตศาสตร์กันนะครับนะใครมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนทราบเกี่ยวกับการติวภาคกนะครับนะวันนี้เป็นด่านแรกนะครับเป็นด่านแรกของการติวภาคกกันก็คือภาคกคณิตศาสตร์ครับนะฮะอ่ะข้อที่4ข้อที่4เขาบอกแม็กผสมสีทาไม้โดยผสมสีกับทินเนอร์ในอัตราส่วน1ต่อ 1.5 อ่ะน้องเห็นอย่างงี้เนี่ยถ้าใครฝึกมาดีพอน้องจะต้องรู้เลยว่า1เนี่ยคือ1อะไร1คือผสมสีทินเนอร์ในอัตราส่วน1ต่อ 1.5 นะครับก็คือผสมสีกับทินเนอร์อ่านงี้ต้องรู้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์อาเขียนตรงนี้ก็ได้
1ต่อ 1.5 น้องต้องรู้ว่า1ตรงนี้คือผสมสี 1.5 ตรงนี้คือผสมทินเนอร์แต่มันไม่ใช่สี1ลิตรไม่ใช่สี1อะไรก็ตามแต่อันนี้มันคือสี1ส่วนนะครับอัตราส่วนเนี่ยน้องต้องเข้าใจอ่านโจทย์แล้วต้องเข้าใจสีคือสี1ส่วนนะครับทินเนอร์ตรงนี้คือทินเนอร์ 1.5 ส่วนนะครับมันคือส่วนนะครับต่อไปถ้าแม็กต้องการผสมสีทาไม้10ลิตรแล้วต้องใช้ทินเนอร์กี่ลิตรหลายคนเห็นอย่างนี้เนี่ยแทบไม่ต้องทดเลยนะครับโจทย์นี้น่าง่ายมากนะถ้าใครฝึกดีๆนะน้องเห็นอย่างเงี้ยนะครับมาดูผสมสีทาไม้10ลิตรหมายความว่าอะไรครับการจะผสมสีทาไม้ได้จะต้องใช้สีกับทินเนอร์ทันไหมเนี่ยอ่านโจทย์ต้องรู้นะครับการผสมสีทาไม้ได้จะต้องใช้สีกับทินเนอร์กี่ลิตร10ลิตรนะครับอันนี้น้องเห็นอยู่ในโจทย์อยู่แล้วนี่คือ10ลิตร10ลิตรแล้วไงอาจารย์เทียบดีครับคำถามครับ10ลิตรนี้เทียบเป็นกี่ส่วน10ลิตรเห็นอยู่แล้วแต่คำถามคือ10ลิตรเทียบเป็นกี่ส่วนแล้วมันเทียบเป็นกี่ส่วนนะอาจารย์ก็ผสมสีทาไม้เนี่ยจะต้องใช้สีกับทินเนอร์ใช้สี1ส่วนใช้ทินเนอร์ 1.5 ส่วนเพราะนั้นจะเป็นสีทาไม้ได้จะต้องใช้ทั้ง2อันนี้ผสมกันน้องก็เอา 1.5 กับ1เนี่ยมาบวกกันไปกลายเป็น 2.5 ส่วนเพราะนั้นการจะเกิดสีทินเนอร์ได้เนี่ยจะต้องใช้ของ 2.5 ส่วนเดี๋ยวจันกระเถิบก่อนพูดมันนอกเลยกระเถิบนะขยับนะขยับนะขยับให้นี่ทำไงต่ออาจารย์ทำให้เหลือ1ส่วนจะได้ง่ายครับเพราะนั้นที่เหลือเนี่ยน้องทำง่ายเลยทำตรงนี้ให้เหลือ1ส่วนเนี่ยใครฝึกมาจะรู้แล้วขั้นตอนการทำตรงเนี้ยเป็นอัตโนมัติเลยน้องก็เอา 2.5 หารทั้ง2ข้างนะครับ 2.5 หารตรงทั้งขวาตรงนี้ 2.5 หาร 2.5 น้องจะเหลือ1ตรงนี้นะครับ10ลิตรตรงนี้น้องเอา 2.5 หารช้าๆ10ลิตรตรงนี้น้องเอา 2.5 หารอาจารย์ก็เอา10ตั้งเอา 2.5 ไปหารนะครับ 2.5 ไปหารน้องก็ไม่ต้องหารทศนิยมอะไรยากนะครับ25 4ได้100นะครับเพราะนั้น 2.5 4ก็ได้10ครับน้องจะได้4ครั้งหมายความว่าอะไร1ส่วนเท่ากับ4ลิตร1ส่วนเท่ากับ4ลิตรนะครับแล้วไงอาจารย์กลับไปดูว่าโจทย์ถามอะไรทุกคนครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรครับทุกคนนี่ฮะโจทย์ถามว่าทำไมมันไม่เป็นกรอบละเดี๋ยวตีกรอบใหม่ก่อนมันต้องเป็นกรอบโจทย์ถามว่าแม็กต้องใช้ทินเนอร์กี่ลิตรอะแม็กต้องใช้ทินเนอร์กี่ลิตรครับเรามาดูฮะก็ทินเนอร์มันคือ 1.5 ส่วนนะเราต้องการเท่าไหร่ฮะเราก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ10ลิตรถูกต้องไหมฮะ10ลิตรตรงนี้คือ 2.5 ส่วนนะครับแต่โจทย์ถามว่าต้องการทินเนอร์เท่าไหร่ทำไงล่ะเนี่ยมีคนตอบแล้วเห็นไหมฮะตอบข้อ3ค่ะ6ลิตรจบแล้วนะก็คือ1ส่วนเท่ากับ4ลิตรนะครับตรงนี้คือ 1.5 ส่วนงงป่ะนี่อย่าเขียนช้าๆให้ดู1ส่วนเท่ากับ4ลิตรแต่ตรงนี้มันใช้ 1.5 ส่วนถ้าน้องคิดง่ายๆก็คือเอา4คูณ 1.5 ก็ได้คิดอย่างนี้15 4 60ก็คือ 6.0 นะครับ 6.0 ก็คือ6ลิตรนะฮะก็คือพอเราเทียบตรงนี้มาเราได้1ส่วน1ส่วนมีค่าเท่ากับ4ลิตรแต่เขาไม่ได้ถาม1ส่วนไงเขาถามทินเนอร์ทินเนอร์มันมีกี่ส่วนอะทินเนอร์มี 1.5 ส่วนเพราะนั้นน้องอยากหาว่า 1.5 ส่วนมาเท่ากับ4ลิตรมันเท่ากับกี่ลิตรน้องก็เอา4คูณกับ 1.5 มันก็ได้ 6.0 คำตอบก็คือ6ลิตรเท่านั้นแหละครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3จบแล้วจริงๆทำได้หลายวิธีนะครับทำได้หลายวิธีน้องจะคิดยังไงก็ได้แต่น้องท่านมีมุมมองง่ายๆน้องจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นส่วนๆเรื่องอัตราส่วนเนี่ยถ้ามองเป็นส่วนๆเนี่ยโจทย์มันจะง่ายทันทีนะครับนะค่อยๆคิดนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์พยายามขยับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวน้องไปอ่านแล้วน้องไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวขยับชีทตรงนี้ให้เพราะนั้นน้องไม่ต้องกลัวโจทย์ไม่ทันนะเดี๋ยวแจกชีทให้ทุกคนนะครับนะนี่เป็นภาคกอครับโจทย์ง่ายๆไม่ยากนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ6นะครับนะหลายๆคนเริ่มตอบกันมาแล้วแหละนะครับโอเคต่อไปไปต่อครับไปต่อนะทุกคนต่อไปครับข้อที่5
ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้จะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับอยู่บ้านก็น้ำลายบูดแล้วอาจารย์นะครับนะช่วงนี้ไม่ได้ออกติวเลยนะครับน้ำลายบูดหมดแล้วนะครับก็จะมาเจอพวกเราบ่อยๆแล้วกันนะครับกดติดตามไว้บางทีอาจจะไม่ได้ประกาศหน้าเพจด้วยนะเพราะนั้นบางทีก็มาเลยนะครับแต่ดูดีๆนะบางวันอาจารย์มาติวภาคกอบางวันอาจารย์ก็มาติวภาคขอเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นดูดีๆนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็พยายามชำเลืองดูนะครับบางทีไปเจอข้อสอบวิชาเอกตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะถ้าไม่เกี่ยวกับเอกเราก็อย่าไปดูมันนะครับแต่วันนี้เกี่ยวกับทุกคนครับภาคกอนะทุกคนต้องสอบภาคกอคณิตศาสตร์มาทุกคนข้อที่5ข้อที่5โจทย์ถามว่าในเก่งเดินทางจากบ้านไปตลาดโดย12กิโลเมตรแรกใช้ความเร็ว9กิโลเมตรต่อชั่วโมง10กิโลเมตรต่อมาใช้ความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมง16กิโลเมตรสุดท้ายใช้ความเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถามว่าแล้วจากบ้านไปตลาดเนี่ยเก่งใช้ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าน้องเห็นตรงนี้นะครับน้องจะต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับนี่ครับความเร็วเฉลี่ยตรงนี้น้องต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยความเร็วเฉลี่ยแล้วยังไงอาจารย์ถ้าน้องดูโจทย์ดีๆนะครับเขาไม่ได้ให้เขาเรียกไงเขาไม่ได้บอกทั้งหมดมาแต่เขาบอกเป็นขยักขยักนะครับขยักแรกก็คือ12กิโลเมตรแรกใครทำได้ทำไปเลยนะอาจารย์พยายามพูดช้าๆนิดนึงจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ช้าแล้วนะครับบอกเลยช้าแล้วเพราะนั้นใครไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้กดแชร์ไว้นะครับอาจารย์ไม่ลบไปไหนหรอกนะครับ12กิโลเมตรแรกนะต่อมาเนื้อเรื่องบอกว่า10กิโลเมตรต่อมายังไม่จบและเห็นไหมเห็นคำว่าและไหมและ16กิโลเมตรสุดท้ายแสดงว่าถ้าใครเลือกดูเนื้อเรื่องดีๆมันจะมีทั้งหมด3ส่วน3สถานการณ์แล้วอาจารย์ให้หนูขีดเส้นใต้คำว่าความเร็วเฉลี่ยทำไมสูตรความเร็วทั่วๆไปแบบดั้งเดิมเลยนะครับทุกคนต้องรู้จักดั้งเดิมสูตรว่าไงนะความเร็วเท่ากับ S ส่วน T V เท่ากับ S ส่วน T เอาเถอะใครเรียนคณิตศาสตร์ใครเรียนวิทย์ซึ่งน้องเรียนทุกคนอยู่แล้วนะครับ V เท่ากับ S V เท่ากับ F ส่วน T เนี่ยนะครับv เท่ากับ s ส่วน t เนี่ยนะครับมันลิ้นเริ่มพันกันนะครับกรามเริ่มแข็งครับนะไม่ได้พูดบ่อยนะ v เท่ากับ s ส่วน t v คืออะไร v คือความเร็ว s คืออะไรระยะทาง t คืออะไร t คือเวลานะครับหน่วยอ่ะหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับหน่วยเป็นชั่วโมงนะแค่นั้นเองเพราะนั้นข้อนี้โจทย์ถามความเร็วเฉลี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยถ้าน้องอยากน้องหาความเร็วเฉลี่ยv เฉลี่ยเนี่ยอยากหา v เฉลี่ยน้องก็ต้องหาระยะทางรวมทั้งหมดนึกภาพออกไหมระยะทางรวมทั้งหมดแล้วไงอ่ะอาจารย์หารด้วยอะไร t ตัวนี้คือ time เวลาคืออะไรครับเวลารวมทั้งหมดเพราะนั้นน้องสังเกตดีๆว่าข้อนี้น้องไม่รู้อะไรเดี๋ยวอาจารย์ลบตรงนี้แล้วเขียนดีๆนะครับข้อนี้โจทย์ถาม v คือความเร็วเฉลี่ยเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยก็หาไม่ยากระยะทางรวมระยะทางรวมหารด้วย t รวมคืออะไรเวลารวมนะครับนะหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t รู้จักอยู่แล้วนะมาวิเคราะห์อาจารย์พร้อมกันครับวิเคราะห์ไปพร้อมอาจารย์ระยะทางรวมน้องรู้ไหมระยะทางรวมรู้ไหมครับเดี๋ยวเขียนเป็นแผนผังบางคนงงนะครับเขียนเป็นแผนผังให้ดูแล้วกันเขาจะมีทั้งหมด3ช่วงนี่พยายามเขียนสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับเดี๋ยวน้องเอาชีทกลับบ้านไปจะได้เขียนสวยนิดนึงนี่ฮะมีทั้งหมด3ช่วง12กิโลเมตรแรกก็คือ12กิโลเมตรตรงนี้12กิโลเมตรนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับอาจารย์เขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์น้องจะเข้าใจไหมระยะทางชุดแรกก็คือ s เท่ากับ12เขาบอก10กิโลเมตรต่อมา s ตรงนี้เท่ากับ10อาจารย์เขียน s นี่รู้จักนะระยะทางนะครับต่อมา16กิโลเมตรสุดท้ายก็คือ s เท่ากับ16ถ้าใครมองเนื้อเรื่องไม่ออกซึ่งไม่แปลกนะครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่แปลกที่จะโอ้ไม่โจทย์มันยาวจังวะทำไมดูทดไม่น่า
ทดไม่น่าทำทดไม่น่าทำได้เลยแต่น้องฝึกดีๆสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในหัวหมดนะครับวันนี้ที่อาจารย์เขียนให้ดูคือทดให้พวกเราเห็นภาพเราจะได้มีประสบการณ์ไปสู้กับข้อสอบนะฮะพอเขียนแบบนี้น้องๆจะเห็นแล้วอ๋อนี่ช่วงที่หนึ่งนี่ช่วงที่สองช่วงที่สามเพราะนั้นตอนนี้ระยะทางครับระยะทางน้องรู้แล้วน้องแค่เอา12บวก10บวก16ซึ่งไม่ได้เท่าไหร่อ่ะ12บวก10ได้22บวก16ได้38ซึ่งน้องรู้แล้วนะครับแต่สิ่งที่น้องไม่รู้ก็คือทีครับทีไม่รู้โจทย์ไม่ได้ให้มาแต่โจทย์ให้อะไรมานี่ครับเขาให้ความเร็วแต่ละช่วงมาน้องเห็นไหมฮะเขาให้ความเร็วแต่ละช่วงมาเดี๋ยวเขียนให้หมดก่อนนี่สีเขียวคือความเร็วแต่ละช่วงเพราะนั้นถ้าอาจารย์แก๊ปมาเขียนช่วงที่1ครับช่วงที่1คือ12กิโลเมตรแรกมีความเร็วเท่าไหร่ครับ v เท่ากับ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เขียนหน่วยนะขี้เกียจเขียนนะครับต่อมาช่วงที่2ครับความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมง v เท่ากับ5ช่วงสุดท้าย16กิโลเมตรสุดท้ายคือ v เท่ากับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์กำลังจะสื่ออะไรน้องรู้จักตัวนี้อยู่แล้ว v เท่ากับ s ส่วน t รู้จักอยู่แล้วตอนนี้น้องสามารถหา t ได้โดยสบายๆเลยน้องดูสมการสิครับน้องรู้ v น้องรู้ s น้องหา t ได้ครับเอ้าอาจารย์แล้ว t หนูจะหาจากไหนอ่ะดูครับน้องก็ย้ายสมการขึ้นไปสิครับ t ขึ้นไปข้างบน v กลับมาข้างล่างเพราะนั้น t ของเราจะเท่ากับ s ส่วน vv เท่ากับ t เท่ากับ s ส่วน v เพราะนั้นสรุปให้ฟังฟังดีๆสรุปให้ฟังคร่าวๆจาก3ช่วงนี้ไม่ได้ให้ t มาแต่เราสามารถหา t ได้จากอะไรครับ s ส่วน v นะครับ s ส่วน v เห็นไหม s รู้ไหมรู้ v รู้ไหมรู้จบแล้วหา t ได้เพราะนั้นน้องก็ทำทีละช่วงเลยนะครับทำทีละช่วงเลยอ่ะเดี๋ยวจันเขียนย่อตรงนี้ไว้ตรงนี้นะครับเผื่อพวกเราจะได้เอาไปใช้นี่นะนี่นะโจทย์ให้อะไรมาค่อยๆแกะไปนะครับเพราะนั้นขออนุญาตหา T ช่วงแรกก่อน T มี3 T นะครับก็มันมี3ช่วงไงช่วงแรกครับช่วงแรก T ช่วงแรก T คืออะไรนะ S ส่วน V S ส่วน V S ส่วน V S คือ12 V คือ9 S ส่วน V ก็เป็น12ส่วน9ตัดทอนหน่อยไหมตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ3 4 12 3 3 9เพราะนั้นน้องรู้ทีแล้วเห็นยังน้องรู้ทีแล้วต่อไปทีเท่ากับเดี๋ยวแบ่งช่วงหน่อยนี่นี่นะ3ช่วงนะทีเท่ากับ S ส่วน V ตรงนี้ก็กลายเป็น10ส่วน5 10ส่วน5เอาตัดดีๆได้2เลยนิ่มๆเลยทีตรงนี้ก็คือ2นะครับหน่วยเป็นชั่วโมงหน่วยเป็นอะไรช่างมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้องไปแกะที่หลังนะครับต่อไป t เท่ากับ s ส่วน v s ตรงนี้คือ16 v คือ6นะครับตัดทอนน้องจะได้เป็น8ส่วน3ได้ไหมน้องเรียบเรียงความคิดดีๆนะพยายามไปเรียบเรียงความคิดดีมันดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะจริงๆมันไม่เยอะเลยนะครับพอน้องได้ค่าพวกนี้แล้วได้ s แล้วได้ v แล้วได้ t แล้วของแต่ละช่วงฟังดีๆนะของแต่ละช่วงนะครับเนี่ยของแต่ละช่วงนะช่วง1ช่วง2ช่วงช่วง3นะครับตรงไหนดีอ่ะที่ไม่พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขียนเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์เก็บไว้ริมๆแล้วกันเนาะตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องเอาไปดูที่บ้านนะครับเดี๋ยวส่งให้ที่บ้านส่งให้เป็นไฟล์ไปเลยนะครับทุกคนทำมาทั้งหมดเพื่ออะไรต้องคอยสรุปตัวเองนะทำมาทั้งหมดเพื่ออะไรครับตอนแรกเราอยากหา S รวมเพื่อหาอะไรครับหาความเร็วเฉลี่ยเราต้องหาระยะทางรวมให้ได้แล้วหารด้วยเวลารวมนะฮะเพราะนั้นระยะทางรวมทุกคนรู้ตั้งแต่วินาทีแรกตอนทำโจทย์ข้อนี้แล้วนะครับรู้ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วนะฮะแต่เผอิญว่าที่เราต้องหาไอ้ยุ่งยากขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไม่รู้เวลารวมนะครับเราเลยต้องไปแปลงสูตรนู่นนี่เพื่อให้รู้เวลารวมนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะหาความเร็วเฉลี่ยข้อนี้ก็แค่ทำไงครับช้าๆ S รวมก็คือระยะทางรวมทุกคนบวกเลย12
บวก10บวก16นี่คือระยะทางรวมซึ่งไม่มีปัญหากับทุกคนอยู่แล้วนะถ้าใครฟังมาตั้งแต่ทีแรกนะครับใครเพิ่งมาเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะใครฟังตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันได้ตั้งนานแล้วมันได้ตั้งแต่ตอนทำโจทย์ตั้งแต่แรกแล้วแต่ที่มันยุ่งยากเพราะว่ามันไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาของแต่ละช่วงเลยต้องแก้ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งพอเราแก้เสร็จแล้วเราได้เท่าไหร่ครับอ่ะค่อยๆทีแรกคือ4ส่วน3บวก2แล้วก็บวกเท่าไหร่เอ่ยสุดท้าย8ส่วน3เนี่ยถ้าใครคำนวณเสร็จก็ตอบแล้วความเร็วเฉลี่ยจำไว้นะครับวันนี้น้องรู้จักความเร็วเฉลี่ยแล้วนะรู้จักความเร็วเฉลี่ยแล้วนะครับนะเพราะนั้นไปเจอในโจทย์ความเร็วเฉลี่ยคืออะไรต้องตั้งเป้าให้ได้เลยหาระยะทางรวมให้ได้หารด้วยเวลารวมให้ได้แล้วถ้ามันไม่มีอาจารย์อ่ะนึกถึงสูตร v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t นะครับตรงนี้ครับทุกคนบวกข้างบน12บวก10ได้22บวก16ได้38ข้างบนได้38ข้างล่างครับตรงนี้ส่วน3ตรงนี้ส่วน3บวกกันไป12ส่วน3ได้4 4บวก2เป็น6นะครับก็หารด้วย6หารด้วย6ไม่ลงตัวนะครับแอบดูเหลือบดูช้อยนิดนึงช้อยเป็นเศษเกินหมดเลยก็หารเลย6 6 36 36ก็จะเหลือเศษ2 2ส่วน6 2ส่วน6แถวบ้านเราก็คือ1ส่วน3คำตอบข้อนี้คือ6เศษ1ส่วน3นะครับคำตอบข้อนี้คือ6เศษ1ส่วน3ตอบช้อยข้อที่3ครับ6เศษ1ส่วน3ฝนฟับเลยจบนะครับดูเหมือนเยอะนะอาจารย์บอกเลยดูเหมือนเยอะแต่จริงๆไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่วันนี้อาจารย์มาติวไงไม่ได้มาทำข้อสอบให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะต้องละเอียดนิดนึงน้องจะเข้าใจว่าทำไมเนี่ยทำไมจะได้เข้าใจวันสอบต่างๆเนี่ยมาอยู่ในหัวหมดเลยนะครับเนี่ยวันสอบน้องได้ตรงนี้แล้วเนี่ยน้องจะต้องหาทีให้ไวเลยนะครับทีเท่ากับ x ส่วน v ต้องรู้นะครับสลับเป็นนะครับสลับสูตรเป็นนะครับนะก็ฝากพวกเราไว้นะครับข้อที่5ผ่านไปนะซึ่งมีคนตอบมานะครับไม่เป็นไรครับใครยังตอบไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะฝึกได้ฝึกกันได้นะครับฝึกกันได้แล้วไม่ต้องซีเรียสมากในเพจนี้เอกคณิตศาสตร์เยอะเพราะฉะนั้นใครที่เขาตอบไวๆก็อย่าไปสนใจเขามากเขาอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงเขานะฮะห่วงเราดีกว่าไม่ต้องไปดูใครนะครับการเตรียมตัวตอนนี้ยิ่งเป็นสถานการณ์ตอนนี้เตรียมตัวไปเลยนะครับเวลาเยอะแยะนะเตรียมตัวไปเลยอย่าเที่ยวถามว่าสอบเมื่อไหร่แต่ถ้าวิกฤตนี้มันคลี่คลายขึ้นมามันจะเปิดสอบเป็นหางว่าวตามกันมาเลยแหละครับคำถามคือณวันนั้นน้องพร้อมหรือยังถ้าน้องไม่พร้อมน้องจะต้องมานั่งติวแบบนี้อีกปีนึงไหวไหมนะครับต้องมานั่งติวแบบนี้เป็นปีๆแล้วถ้าเกิดมีเหตุวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมาอีกไม่เปิดสอบขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยฮะนะเพราะนั้นโอกาสมันมาแล้วน้องเตรียมพร้อมถึงโอกาสตรงนั้นหรือยังอย่าเที่ยวถามว่าสอบเมื่อไหร่ถามว่าพร้อมหรือยังเนี่ยข้อนี้ใครใช้เวลา1นาทีเสร็จบ้างถ้าเสร็จแสดงว่าคุณพร้อมวัดง่ายๆครับวัดง่ายๆซึ่งอาจารย์ดูเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนตอบเท่าไหร่นะเพราะมันทุกปีทำไมสวนดุสิตออกข้อสอบคนสอบติดถึงน้อยฮะนั่นแหละนั่นคือเขาเรียกไงนั่นคือเป็นที่ตัวบ่งชี้อยู่แล้ว 100% สอบติดแค่ 5% นะครับ100คนสอบติด5คนเพราะนั้นไม่ธรรมดาครับเตรียมตัวให้ดีเถอะครับนะในการสอบนะครับนะข้อที่6ครับทุกคนข้อที่6พอดีไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับนะพูดเยอะหน่อยนะครับนะพูดเยอะหน่อยนะครับนะทุกคนก็ฟังไว้ฟังไปนะครับนะอยู่บ้านก็เหงาๆนี่แหละครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วกันนะครับเราได้เจอกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวใครอยู่ฟังจนจบก็เดี๋ยวมารับชีทด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แจกชีทให้ทุกคนนะครับแจกทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันมาติวก่อนข้อทุกคนข้อที่6ข้อที่6ซื้อหน้ากากอนามัย100ชิ้นชิ้นละ30บาทโดยขายชิ้นละ35บาทจำนวน20ชิ้นอันนี้ขายเกินราคานะนี่นะครับนะแต่เราไม่เกี่ยวนะครับนะไม่เกี่ยวจ้างมันอันนี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์100ชิ้น30บาทโดยขายราคาชิ้นละ35บาทจำนวน20ชิ้นและขายในราคา40บาทจำนวน30ชิ้นถ้าต้องการกำไรรวม 35% หน้ากากอนามัยที่เหลือต้องขายชิ้นละกี่บาทช้อยก็จะมี33 36 43 45ทุกคนเริ่มซึ่งอาจารย์เชื่อว่าคงไม่มีใครเยอะขายแพงขนาดนี้หรอกครับเนาะเขาไปตรวจแล้วก็ไม่เจอเนี่ยใช่ไหมเอามาทุกคนต่อครับต่อครับต่อ
่อครับทุกคนถ้าต้องการกำไรรวม 35% น้องขีดเส้นใต้คำนี้ก่อนเลยคือหลายคนเจอโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยไม่รู้จะขีดตรงไหนนะครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนั่นคือคนทั่วไปนะครับคือเริ่มทำตรงไหนก่อนดีวะน้องจะต้องเริ่มจากคีย์เวิร์ดของมันก็คือโจทย์ต้องการอะไรข้อนี้โจทย์ต้องการกำไรรวม 35% ขีดแล้วต้องเอ๊ะเลยเอ้ากำไรรวม 35% กำไรเท่าไหร่ครับเนี่ยน้องขีดเส้นใต้แล้วเนี่ยน้องต้องถามตัวเองได้ว่ากำไร 35% เนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นเลข 35% น้องก็ต้องเห็นว่า 35% เนี่ยมันคือกำไรคิดจากอะไรครับต้องรู้เลย 35% มันคือกำไรคิดจากต้นทุนเพราะนั้นข้อนี้น้องยังไม่รู้ต้นทุนเลยน้องยังไม่รู้ต้นทุนแล้วน้องจะหาอะไรต่อแล้วครับเพราะนั้นก่อนที่น้องจะไปตอบคำถามที่โจทย์เนี่ยที่อาจารย์ขีดชั้นใต้ไว้เนี่ยน้องต้องตอบคำถามไม่ได้ว่า 35% เนี่ยมันคิดจากไหนวะเนี่ยอ่ะพร้อมกันทุกคนมันคิดจากต้นทุนแล้วต้นทุนหาจากไหนอะโจทย์บอกแล้วครับต้นทุนคือซื้อมา100ชิ้น30บาทนี่คือต้นทุนครับเนี่ยเรียกว่าต้นทุนเนี่ยครับต้นทุน100ชิ้น30บาทคูณกันเลยก็กลายเป็นต้นทุนแล้ว 3,000 เห็นไหมจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยคณิตศาสตร์เห็นไหมครับง่ายๆอ้าวต้องการกำไรรวม 35% ทำไงฮะต้องการกำไร 35% อย่ารอเลยครับคูณเลยครับถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราก็กดเครื่องคิดเลขเลย 3,000 คูณกับเท่าไหร่ครับ35ส่วน100อ่ะเขียนอย่างนี้ก่อนได้35ส่วน100นี่คือกำไรนะครับต้องการกำไรเท่านี้นะเพราะนั้นถ้าน้องจับต้นชนปลายได้มันก็จะไม่ยากนะครับตัดเลขครับตัดเลข0ตัด0 0ตัด0แล้วก็คูณเลย0 1ตัว3คูณ35ได้135นะครับใช่ไหมเนี่ยถามตัวเองว่าใช่ไหมเนี่ยนะ355 3 5ต้น1 339 105 105 0 1ตัวก็จะเป็น1050บาทเพราะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยครับต้องการเนี่ยต้องการกำไรเท่านี้นะต้องการกำไรรวมเท่านี้นะครับหรือต้องการขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับขายทั้งหมดก็คือต้นทุนรวมกำไรนะครับก็จะกลายเป็น 4,050 บาทอันนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยนะว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่เรารู้ตามนี้นะครับที่โจทย์ให้มาแต่100ชิ้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปขายทั้งหมดอาจจะไม่คุณงั้นไม่ถูกเขายังเหลืออยู่นะครับซึ่งเขาขายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาขายไปแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องมันพูดนะขายไปแล้วเดี๋ยวเขียนให้ดูขายไปแล้ว20ชิ้น35บาท20ชิ้น35บาทคูณแบบคนธรรมดาเลยได้700นะครับยังไม่หมดขายอีกคนนี้เขาเรียกแบ่งขายครับเขาเรียกแบ่งขายขาย200ล้านชิ้นไม่ได้นะครับแบ่งขายเอานะครับแบ่งขายต่อไปยังไม่จบเขาแบ่งขายราคา40บาท30ชิ้น40บาท30ชิ้นก็เป็น1,200เนี่ยตอนนี้เขาขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วกี่ชิ้นครับขายไปแล้ว50ชิ้นหันมาขายไปแล้ว50ชิ้นนี่50ชิ้นซึ่งหลายคนก็ตอบมาแล้วแหละนะครับอาจารย์ก็พยายามไปกลางๆเนาะอย่าว่าอาจารย์แล้วกันว่าช้านะครับอาจารย์ไปกลางๆนะครับคนหลายๆคนจะได้ฟังไปพร้อมๆกันจะได้เข้าใจซึ่งมีหลายคนเนาะจะได้พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์นะครับเก่งขึ้นมาถ้าเก็บคะแนนส่วนนี้ได้นะโอ้โหชนะคู่แข่งในเอกเราเลยนะครับเนาะน้องครับน้องขายไป50ชิ้นแล้วก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับ50ชิ้น50ชิ้น50ชิ้น 1,900 โจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามว่าหน้ากากที่เหลือเอาเลยฮะโจทย์ถามว่าหน้ากากที่เหลือจะต้องขายชิ้นละกี่บาทโอ้เหลือ50ชิ้นครับจะต้องขายชิ้นละกี่บาทแล้วครับก็เป้าหมายที่เราต้องการนี่คือเป้าที่เราต้องการ 4,050 บาทต้องการเราขายไปได้แล้ว 1,900 ถ้าน้องแอบทดเลขในใจนะครับทดเลขในใจมันก็คือ 2,100 ทันไหมเนี่ยน้องก็เอา 4,050 ตั้งลบ 1,900 นี่คือสิ่งที่ต้องการนะครับ 4,050 ลบ 1,900 ก็จะเป็น 2,150 2,150 นี่คือจำนวนเงินที่เราอยากได้ที่เหลือนะที่เหลือนะ
ต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าต้องการ 2,150 บาทหรือเปล่าโจทย์ต้องการว่าขายชิ้นละกี่บาทน้องก็เอา 2,150 ตั้งหารด้วย50เนี่ยเป็นคนที่คิดดีๆเนี่ยสามารถคิดในใจได้เลยนะครับสามารถทดเล็กๆน้อยๆทดนิดหน่อยตอบเลยนะครับนี่ก็ตอบเลยครับเห็นไหมตัดเลขเลยนะ5,420หรือเศษ1ชัก5ลงมาไป15 5,35เราจึงได้ว่าชิ้นที่เหลือ50ชิ้นต้องการขายชิ้นละ43บาทครับนี่คือเป้าของเราคำตอบข้อนี้ตอบ43เยี่ยมมากหลายคนตอบกันมาแล้วแหละนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ43นะซึ่งเป็นเลขแล้วอาจารย์บอกเลยว่าโจทย์แบบนี้นะสไตล์นี้นะถ้าใครเคยสอบนะครับสไตล์กำไรขาดทุนเนี่ยโอ้ออกบ่อยมากแล้วจับต้นชนปลายให้ดีครับน้องจับต้นชนปลายให้ดีว่าโจทย์มันเข้าแบบไหนนะครับเราจะไปยังไงต่อเจอบ่อยๆน้องทำได้อยู่แล้วโจทย์สไตล์นี้นะครับเขาเรียกโจทย์ซื้อมาขายไปนะครับอ่ะต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะไปต่อนะคำตอบข้อนี้ตอบไปแล้วนะครับตอบข้อที่3ครับไปต่อข้อต่อมานกขายกระเป๋าให้หวานได้กำไร 10% ต่อมาหวานขายต่อไปให้คำหนึ่งได้กำไร 5%ถ้าคำหนึ่งซื้อมาในราคา 2,310 บาทนกซื้อกระเป๋ามากี่บาทช้อยก็จะมี 2,000 2,050 2,100 2,310 บาทนะครับซึ่งช้อยแรกที่น้องต้องตัดทิ้งเลยนะครับซึ่งตลกมากเลยโจทย์ข้อนี้นะช้อยแรกที่น้องต้องตัดทิ้งเลยคือช้อยข้อที่4ครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับก็กำไรตั้งหลายต่อแล้วนะฮะคิดง่ายๆเนี่ยนกขายให้หวานขายคำหนึ่งกำไรตั้งกี่ต่อแล้วมันจะขายเท่าเดิมได้ไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นนกต้องซื้อราคาไม่ใช่เท่าเดิมแน่นะครับช้าๆทำให้เราดูแล้วกันทุกคนครับถ้าน้องดูเนื้อเรื่องข้อนี้ดีๆเนี่ยมันมีตัวละครทั้งหมด3ตัวและมันมีการขายต่อด้วยนะครับถ้าน้องดูง่ายๆมันมีคน3คนเดี๋ยวเขียนให้ดูง่ายๆเลยเขียนไทม์ไลน์ง่ายๆจะได้ไม่ต้องคณิตศาสตร์จ๋าทำลายก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีคน3คนครับมีชื่ออะไรบ้างอ่ะมีนกมีหวานมีคำหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ครับนกเขาซื้อของมาใช่ไหมฮะนกเขาซื้อของมาเขาขายต่อให้หวาน 10% คำถามครับคำถามเลยนะนกขายต่อให้หวาน 10% หวานซื้อมากี่บาทนกขายต่อให้หวานนกซื้อกระเป๋ามานกขายต่อให้หวานได้กำไร 10% ด้วยโจทย์บอกมาแล้วคำถามคือหวานน่ะซื้อมาเท่าไหร่เรื่องนี้มันเป็นเค้าเรียกถ้าภาษาไฟแนนซ์มันคือ value มันคือ time อ่ะ time เวลาขายของที่ขายไปเนี่ยนะครับมันขายไปเพิ่มขึ้น 10% ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นหวานต้องซื้อมาจากเดิมเพิ่มขึ้น 10%นะครับจากเดิมเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติอาจารย์ให้เป็น x ละกันนะครับเพราะนั้นการเพิ่มขึ้น 10% เนี่ยมันคือการเอา 1.1 คูณ x อะไร 1.1 อาจารย์ 1.1 อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนิดเดียวนะคนคณิตศาสตร์เข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์อธิบายนิดเดียวให้เข้าใจง่ายๆ 1.1 มันก็มาจากอะไรครับมันก็มาจาก 10% นั่นแหละนะครับไม่มีอะไรหรอกมันก็มาจาก 10% นั่นแหละนะมันมาจากอะไรฮะมันมาจาก110หารด้วย100แล้วก็คูณกับราคากระเป๋าก็คือ x นะครับสมมุติอาจารย์ให้ราคากระเป๋ามันคือ x บาทเพราะนั้นตอนนกขายให้หวานเนี่ยมันคือ 1.1 คูณ x นะครับต่อมาถามต่อเนื้อเรื่องมันมีต่อเขาบอกหวานขายให้คำหนึ่งขายต่อได้กำไร 5% คำถามครับคำหนึ่งซื้อมากี่บาทคำหนึ่งซื้อมากี่บาทหวานซื้อมา 1.1x เนี่ยหวานซื้อมา 1.1x เพราะนั้นตอนขายให้คำหนึ่งเนี่ยต้องขายจากราคาที่เราซื้อมาบวกไปอีก 5% มันก็คือ 1.05 คูณกับ 1.1x x คือราคากระเป๋านะครับ x คือราคากระเป๋านะน้องจะตกใจนะ 1.1 มาจาก110หารด้วย100 1.05 มาจาก105หารด้วย100เมื่อคนถามทำไมเป็น105
ก็ต้นทุน100ไงฮะกำไร 5% ถ้าไปเป็น110ก็ต้นทุน100กำไร 10% มันเลยกลายเป็น110ไงฮะไม่มีอะไรครับนะเพราะฉะนั้นน้องซื้อไอ้ไม่น้องซื้อคำหนึ่งซื้อของมาเนี่ยมันคือ 1.05 คูณกับ 1.1x นี่คือราคาของนะครับแล้วเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าไอ้คำหนึ่งเนี่ยมันซื้อมา 2,310 บาทแสดงว่าก้อนนี้เท่ากับ 2,310 บาทตอนนี้อาจารย์กำลังบอกวิธีตรงนะครับจริงๆมันมีสูตรลัดนิดเดียวแต่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเขาบอกว่าคำหนึ่งเนี่ยมันซื้อมา 2,310 บาทแสดงว่าถ้าน้องอ่านโจทย์เข้าใจจริงก้อนนี้ทั้งก้อนเดี๋ยวเปลี่ยนสีก้อนสีแดงทั้งก้อนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ 2,310 บาทมันก็คือตัวนี้ครับ 1.05 คูณกับ 1.1x เท่ากับ 2,310 บาทนี่คือการตั้งสมการแบบง่ายๆนะครับค่อยๆคิดตามทีละสเต็ปนะครับขายกำไร 10% ขายกำไร 5% ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับโจทย์ถามอะไรบางคนทำไปทำมาโจทย์ถามอะไรวะลืมนะทำไปจะลืมเลยนะครับโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยโจทย์ถามว่านกซื้อกระเป๋ามากี่บาทแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่านกซื้อมากี่บาทก็คือโจทย์ถามหาค่ากระเป๋าก็นั่นแหละโจทย์ถามหาค่ากระเป๋านั่นแหละก็คือค่า x นะครับโจทย์ถามหาค่า x นะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2,310 หารด้วยอะไรครับโจทย์ถาม x ทำไง 1.5 คูณอยู่ย้ายไปหาร 1.1 คูณอยู่ย้ายไปหารแสดงว่า x เราจะมีค่าเท่ากับ 1.05 คูณอยู่กับ 1.1 คูณอยู่กับ 1.1 นะครับถ้าน้องไปคำนวณมาดีๆช้าๆก็ได้คำนวณยังไงครับน้องก็เปลี่ยน 1.05 เนี่ยกลายเป็น105หารด้วย100เปลี่ยนอย่างนี้เลย 1.1 เนี่ยเป็น110หารด้วย100เนี่ยฮะคำนวณอย่างนี้เลยนะครับแล้วตบ100ขึ้นไปข้างบนสุดท้ายน้องจะคำนวณได้แบบนี้ครับ 2,310 หารด้วย105คูณ110แล้วคูณกับ100 100ตบขึ้นไปข้างบนนี่ครับมันจะมี100เป็นแบบนี้เดี๋ยวขยับให้นี่ครับตามนี้เลยนะที่เหลือน้องตัดเลขก็ได้คำตอบแล้วบางคนบอก100ทำไมขึ้นไปคูณมันอยู่หารข้างล่างนะครับหารข้างล่างก็ตกขึ้นไปคูณข้างบนแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรในกอภัยนะครับที่เหลือน้องก็ตัด0ตัด0ตัด0เห็นไหมฮะที่เหลือตัดเลขออกมาครับตัดช้าๆก็ได้11 1 11 11ขึ้นไปตัด2บรรทัดเลย11 2 22 11 11ได้0นี่210นะครับอ้าว105ตัด210ได้อีก105 1 105 2ได้210ก็จะเหลือแค่2คูณ100นะครับ2คูณ100 2คูณ100ได้200คูณ10ตรงนี้อีกตัวเป็น 2,000 คำตอบข้อนี้คือ 2,000 ครับคำตอบข้อนี้ 2,000 จบแล้วจบแล้วคำตอบคือ 2,000 หลายคนบอกโอ้โหทำไมมันดูเยอะจังวะอาจารย์ดูยุ่งยากจังน้องครับถ้าเราฝึกนิดเดียวโจทย์เรื่องนี้คือการหาต้นทุนอาจารย์บอกเลยถ้าหลังจากต่อไปนี้ใครฟังไม่เข้าใจแสดงว่าน้องไม่เคยติวกับอาจารย์เลยนะครับถ้าใครเคยติวคอร์สออนไลน์ใครเคยติวคอร์สรับรองผลน้องจะต้องรู้จักสูตรนี้ครับสูตรทุนเท่ากับ100คูณขายไปนะครับแล้วหารด้วยเลขนี่คือสูตรลัดครับแล้วหารด้วยเลขสะเลลอลิงขอใครไปลูกศิษย์อาจารย์ติวกับอาจารย์มาต้องรู้จักคำว่าเลขนะครับเลขคือดูจากเปอร์เซ็นต์ข้อนี้กำไร 10% เลขจะกลายเป็น110กำไร 50% เลขโทษกำไร 5% เลขจะกลายเป็น105นะครับอ้าวอาจารย์แล้วข้อนี้มันมีเปอร์เซ็นต์2ตัวน้องก็เบิ้ลเลขเข้าไปดิครับนะเพราะนั้นข้อนี้น้องจะกลายเป็นทุนเท่ากับ100คูณมันมีเปอร์เซ็นต์2ตัวน้องต้องมี100 2ตัวคูณขายไป 2,300 กับอีก10 2,310 หารด้วยเลขข้อนี้มีเปอร์เซ็นต์2ตัวเลขจะกลายเป็น110คูณกับ105นี่คือโจทย์สูตรลัดที่น้องจะต้องได้ปากกาดำนะครับ
ถ้าใครงงบอกเลยไม่แปลกนะครับไม่แปลกตัวนี้คือสูตรลัดนะครับสูตรลัดถ้าใครเคยติวคอร์ส2วันกับอาจารย์ได้ให้คอร์สติวฟรีไปนะครับที่เป็นคอร์สออนไลน์ถ้านะใครดูจบหลักสูตรน้องจะทำโจทย์ข้อนี้ได้โดยทดไม่ต้องเยอะก็คือทุนเท่ากับ100คูณขายไปหารด้วยเลขถ้าโจทย์มันมีเปอร์เซ็นต์2ตัวแล้วก็เบิ้ล100เข้าไปเบิ้ลเลขเข้าไปคำนวณมาก็จะได้เท่ากันครับคือ2,000ครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องรู้จักคำว่าเลขแล้วกันสระเอลอลิงขอไข่ต้องรู้จักคำนี้เลขคืออะไรต้องรู้จักนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบ 2,000 นะครับอาจารย์เขียนสูตรลัดไปให้แล้วเขียนวิธีตรงไปให้แล้วเราไปฝึกทำดูนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับนะอาจารย์ถึงบอกไงว่าสูตรลัดเนี่ยอาจารย์แทบจะไม่กล้าจะมาไลฟ์สดเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าหวงเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าเคยไม่ได้เคยฟังอาจารย์หรือไม่เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือไม่เคยฟังอาจารย์เลยเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องสูตรลัดเลยนะครับพูดไปก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวบางคนฟังตรงนี้ยังงงเลยนะครับเอ๊ะคืออะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นบางทีอาจารย์จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เอาสูตรลัดมานะครับแต่ถ้าน้องรู้เนี่ยน้องชนะคนอื่นหลายก้าวแน่นอนนะครับนะในที่นี้ใครรู้จักเลขได้กดหัวใจหน่อยแล้วเลขสไลเอลลิงของใครไหนใครรู้จักมาบอกหน่อยสิแล้วกดหัวใจหน่อยแล้วคำว่าเลขนะครับใครรู้จักนะฮะใครรู้จักบอกหน่อยแล้วรู้จักเลขไหมนะบอกกันหน่อยนะครับจะได้รู้นะครับสไลเอลลิงของใครเลขนะครับนะต่อไปข้อที่แปด x เท่ากับ 5y แล้ว y เท่ากับ 5xแล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดเอาละครับมีคนกดหัวใจมาแล้วแสดงว่ารู้จักนะเลขสเลเราลิงของใครนะฮะสูตรก็จะมีอะไรครับเลขคูณเลขลบหมื่นเคยจำได้ไหมเลขคูณเลขลบหมื่นวันนี้ก็คือต้นทุนเท่ากับ100คูณขายไปหารด้วยเลขในโจทย์จะมีสไตล์แบบนี้เยอะถ้าเป็นสูตรลัดนะครับในเรื่องกำไรขาดทุนนะครับข้อที่8มาต่อกันนะครับใครไม่เข้าใจไปฝึกนะลองฝึกนะครับอาจารย์บอกเลยลองฝึกนะครับนะคณิตเป็นของหวานแต่ถ้าได้เจอเรียนกับอาจารย์แก๊ปเป็นยาขมนะครับคณิตเป็นของหวานถ้าได้เรียนกับอาจารย์แก๊ปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปต่อทุกคนข้อที่8 x เท่ากับ 5y แล้ว y เท่ากับ 5x แล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าน้องดูดีๆน้องลองคิดดีๆนะครับโดยที่แบบไม่ต้องแก้นะไม่ต้องแก้สมการก็ได้นะหรือใครจะแก้ก็ได้อาจารย์เขียนให้ดูก็ได้อ่ะเขาบอกว่า x มันเท่ากับ 5y มีตัวเลขไหนไหมครับที่มันเป็น5เท่าแล้วตัวมันเองก็ยังเป็น5เท่าของอีกตัวหนึ่งด้วยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีหรอกครับมันไม่มีว่า x เท่ากับ 5y แล้ว y เท่ากับ 5x เนี่ยมันไม่มีหรอกว่าตัวไหนจะเป็น5เท่าของซึ่งกันและกันนะแต่ถ้าใครอยากแก้สมการเอาแบบเห็นชัดๆนะครับเอาแบบเห็นชัดๆแล้วกันชัดๆเป็นอย่างนี้ครับดูนะคำตอบข้อนี้นะดูนะน้องได้ y เท่ากับ 5x แล้วเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็น y น้องสามารถเปลี่ยนเป็น 5x ได้ดูดิครับตรงไหนเป็น y พวกเราสามารถเปลี่ยนเป็น 5x ได้เพราะฉะนั้น x ของเราจะมีค่าเท่ากับ 5y y ของเราก็คือเปลี่ยนแล้วนะทุกคน y ของเรามีค่าเท่ากับ 5x คือจริงๆข้อนี้มันไม่ต้องแก้เลยนะครับนะจริงๆข้อนี้ไม่ต้องแก้เลยดูเฉยๆก็ตอบได้แล้วแต่ว่าแทนให้ดูแล้วกัน y เท่ากับ 5x แทนเข้ามาเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ5525ก็จะกลายเป็น 25x น้องเห็นอย่างนี้แล้วไงต่อครับแก้เลยอาจารย์แก้อะไรดูครับ x ตรงนี้คือ 1x ถูกต้องไหมฮะอาจารย์ย้าย 1x ตรงนี้ย้ายไปอีกข้างหนึ่งย้ายไปครับถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าย้ายข้างนะครับย้ายข้างศูนย์ตรงนี้จะเป็นศูนย์ทางซ้ายมือเท่ากับ 25x เท่ากับ x ย้าย x ไปทางนู้นกลายเป็น 1x ทางนี้บวก1ย้ายไปเป็นลบ1นะครับคิดเลขทางขวามือนิดนึง 25x ลบ 1x จะเหลือ 24x อยากได้ x ใจจะขาดโจทย์ถามอยากได้ x ใจจะขาดทำไง24จะคูณอยู่ย้ายไปหารนิ่มๆเลยครับเหมือนคณิตศาสตร์ธรรมดาเลย24จะคูณย้ายไปหารตรงนี้ทุกคนได้ไหมเนี่ย25ลบ1นะครับเหมือนลบตอนเราเรียนเด็กๆอ่ะนะครับเอาสัมประสิทธิ์มาลบกันนะ25ลบ1แล้วก็ได้24ตรงนี้ทันนะทันนะต่อไป24จะคูณอยู่แล้วก็ย้ายไปหารข้างซ้ายมันจะเป็นงี้ครับ0หารด้วย24มีค่าเท่ากับ x
พราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0 0ครับคำตอบข้อนี้คือ0นะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยอาจารย์นึงบอกไงว่าน้องดูจากโจทย์แล้วเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่เป็น5เท่าของซึ่งกันและกันหรอกครับ x เท่ากับ 5y y เท่ากับ 5x เนี่ยถ้าน้องดูง่ายๆเนี่ยนะครับเขากำลังบอกว่ามี x กับ y ตัวไหนไหมที่ x มันเท่ากับ 5y x เป็น5เท่าของ y และ y ก็ต้องเป็น5เท่าของ x หมายความว่าคู่เดียวเนี่ยจะมีตัวที่เป็น5เท่าของกันเนี่ยไม่มีหรอกครับนอกจาก0ตัวเดียวนะครับคำตอบข้อนี้คือตอบ0ไงฮะจึงบอกแล้วจึงไม่ต้องแก้อะไรนะครับมองง่ายๆเลยคำตอบข้อนี้ตอบ0ครับหลายคนตอบมาแล้วนะครับไปต่อครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากข้อที่9ต่อกันต่อเร็วทุกคนต่อนะครับต่อครับข้อที่9ปั่นจักรยาน2ล้อล้อหน้าเส้นผ่านศูนย์กลาง18นิ้วหมุนได้30รอบต่อนาทีแล้วอะไรเนี่ยแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง9นิ้วจะหมุนได้กี่รอบแล้วล้อหลังเนี่ยอันนี้ตกคำว่าล้อหลังไหมปั่นจักรยาน2ล้อล้อหน้าเส้นผ่านศูนย์กลาง18นิ้วหมุนได้30รอบต่อนาทีแล้วล้อหลังนะครับทุกคนแล้วล้อหลังอาจารย์เขียนไว้ให้เผื่อทุกคนเอากลับไปอ่านแล้วล้อหลังเส้นผ่านศูนย์กลาง9นิ้วน้องสังเกตเห็นอะไรไหมสมมุตินี่เป็นล้อหน้าอันนี้เป็นล้อหลังนะครับสมมุตินี้เป็นจักรยานนะฮะว่าไงฮะจักรยานน่ะนี่จักรยานจักรยานอันนี้แฮนด์นะครับนะอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง18นิ้วอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง9ก็หมายความว่าถ้านึกง่ายๆนะครับนึกง่ายๆล้อหน้าหมุน1รอบเนี่ยล้อหลังก็ต้องหมุน2รอบถูกต้องมั้ยฮะเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็นครึ่งนึงของกันนะครับ18กับ9เพราะนั้นถ้าล้อหน้าหมุน1รอบล้อหลังต้องหมุน2รอบล้อไหนหมุนมากกว่าล้อหลังสิครับนะล้อหลังมันเล็กกว่านะครับแล้วโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ถามว่าล้อหลังเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง9นิ้วจะหมุนได้กี่รอบก็เขาบอกว่า1นาทีเนี่ยได้30รอบนะครับแสดงว่า1นาทีเนี่ยล้อหลังก็ต้องหมุนได้กี่รอบครับ60รอบทันมั้ยเนี่ยคิดตามอาจารย์ทันมั้ยล้อใหญ่หมุนได้9รอบโทษล้อใหญ่หมุนได้10ล้อใหญ่หมุนได้30รอบล้อเล็กก็ต้องหมุนได้60รอบสิครับเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็นครึ่งนึงกันนะเพราะนั้นไอ้นี่หมุนได้30รอบไอ้นี่ก็ต้องหมุนได้60รอบครับคำตอบข้อนี้โจทย์ถามล้อหลังนะครับล้อหลังก็ต้องตอบ60รอบตอบช้อยข้อที่3โอเคไหมฮะข้อนี้แทบไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะครับเข้าใจเรื่องเส้นผ่านศูนย์กลางเท่านั้นแหละนะครับนะมันก็จะเป็นความยาวก็จะเป็นครึ่งหนึ่งกันด้วยนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ60รอบนะครับไม่ต้องคำนวณอะไรถึงใครคำนวณมาก็ตอบ60รอบเท่ากันอยู่ดีนะครับนะต่อไปไม่ยากเนาะนี่ไม่ยากนะก็สลับกันไปครับคณิตศาสตร์ภาคกรมันจะยากทุกข้อเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ามีข้อง่ายข้อยากแล้วแต่ใครจะถนัดเรื่องไหนอาจารย์ก็พยายามทุกครั้งที่อาจารย์มาติวสดเนี่ยนะครับพยายามให้พวกเราเจอโจทย์หลายแบบนะครับเจอหลายแบบเพราะฉะนั้นใครเคยติวกับอาจารย์แล้วเนี่ยควรจะฟังอาจารย์บอกเลยควรจะฟังทุกคลิปที่ผ่านมาถึงบอกไงครับใครเพิ่งฟังอาจารย์ครั้งแรกไปเปิดฟังให้เยอะๆแล้วกันนะครับที่ย้อนหลังมาทั้งหมดถ้าอยากติดต่อหรืออยากดูย้อนหลังก็จะดูใน YouTube ตรงนี้ได้นะครับกดเข้า YouTube ได้มีติวไว้เยอะแยะมากมายนะครับหรือจะดูในเพจก็ได้ถ้าหาไม่เจอก็ดูใน YouTube แล้วกันนะครับเนี่ย YouTube ตามนี้นะครับต่อไปข้อที่10ครับกำหนดให้2กระทำกับ3ได้13และ5กระทำกับ8กระทำกับ5โทษ8กระทำกับ5ได้89นะครับแล้วโจทย์ถามว่า12กับ5เนี่ยกระทำกันตอบเท่าไหร่โจทย์แนวนี้คือโจทย์แนวการดำเนินการนะครับใครจะสอบกอพอต้องทำให้เป็นเรื่องนี้นะครับการดำเนินการหรือโจทย์แนวโอเปอเรชันนะครับโจทย์อันนี้แจกโจทย์อันนี้ฮิตมากนะครับคือถ้าน้องฝึกดีๆตอบได้นะครับมันจะมีรูปแบบแปลกๆหลายๆอย่างฝึกให้ดีซึ่งใครสังเกตมาตอบได้แล้วเนี่ยนะครับ2สตาร์3 2ก็ทำกับ3เนี่ยมันคือต้องได้13ด้วยทำไงอ่ะยกกำลัง2ครับ2กำลัง2ได้4 3กำลัง2ได้9ถ้าบวกกันก็จะได้13อย่าเพิ่งเชื่อดูต่อไปดูอีกคู่หนึ่ง8กับ5
ได้89ทำยังไง8กำลัง2ได้64 5กำลัง2ได้25น้องจับบวกกันนะน้องอย่าเขาเรียกไงอย่าจำนะครับอย่าจำแบบว่ามันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งวันสอบมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปซึ่งอาจารย์เคยติวไปหลายครั้งแล้วมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปหลายอย่างนะครับแล้วแต่น้องต้องสังเกตเองอย่างวันนี้ถ้าน้องสังเกตเนี่ยซึ่งอาจารย์เฉลยแล้วนะครับน้องต้องยกกำลัง2มาแล้วจับบวกกันซึ่งเป็นแนวคิดของข้อนี้นะครับบวกกันน้องก็จะได้89พอน้องได้อย่างนี้แล้วอย่าตกใจเลยจะตอบแล้วโจทย์ถามอะไรครับ12สตาร์กับ5 12ก็ทำกับ5เพราะนั้นน้องก็จับยกกำลัง2ทีละตัว12กำลัง2น้องได้400 144 25กำลัง2น้องได้25จับบวกกันได้เป็น169คำตอบข้อนี้จึงตอบ169ซึ่งมีช้อยด้วยตอบช้อยข้อที่3จบแล้วนะครับนี่คือโจทย์แนวโอเปอเรชั่นคือเรื่องการดำเนินการนะครับนะซึ่งไม่ยากนะครับซึ่งบางครั้งน้องอาจจะเจอแปลกๆนิดนึงอาจารย์บอกเลยนะวันสอบเราเจอแบบแปลกอนุกรมเอ่ยโอเปอเรชั่นเอ่ยเนี่ยจะเจอโจทย์แบบแปลกๆนิดนึงก็พยายามเสริมทักษะพวกเราแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับนะคือการยกกำลัง2นะครับคำตอบข้อนี้คือ169นะครับอ่ะก็เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับอยากได้ชีทติดต่อมาในเพจนี้นะครับกดแชร์ไปก่อนนะครับแล้วแคปรูปมาส่งมาในช่องแชทเหมือนเดิมเลยเพจนี้นะครับเพจที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับนะกดแคปรูปกดแชร์นะครับแล้วก็ส่งมาว่าอาจารย์หนูติวกับอาจารย์อยู่นะอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้โอเคไหมครับไม่หวงส่งทุกคนนะครับขอให้แชร์แล้วก็ส่งเข้ามาเถอะนะครับวันนี้เดี๋ยวก็รับชีตนะครับรับชีตในเพจอาจารย์นะเดี๋ยวใครอยากสนใจติวออนไลน์หรือติวอะไรก็ตามนะครับนะติดต่ออาจารย์ได้นะครับลองสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้รักษาสุขภาพอ่านหนังสือแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จเมื่อมันผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามอาจารย์ได้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ